เอาล่ะก็สวัสดีกันด้วยครับอยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่เกมวอลวอร์ชิพนะครับนะเรือที่เห็นตรงหน้านี่คืออิเซกนะครับนะเรือเทียร์6พรีเมียมที่ได้จากการซื้อด้วยดับรุ่นนะครับหรือหน้าเว็บก็ได้แล้วแต่นะครับนะผมไม่แน่ใจมีแลกถ่ายเปล่าไม่น่ามีมั้งเทียร์6ใช่ไหมไม่มีนะไม่มีแลกเป็นฐานมีแต่ต้องซื้อนะครับนะด้วยดับรูนหรือจะซื้อหน้าเว็บก็ได้ด้วยตังจริงนะครับนะเป็นยังไงคู่ควรจากการซื้อหรือมีไว้แค่ประดับคลังมาดูกันดีกว่านะครับนะโดยที่อีเซมีเลือดอยู่ที่ 58,000 นะครับนะก็เยอะพอควรเลยนะครับเดี๋ยวฟูโซเท่าไหร่เทียบฟูโซกันนะเพราะมันจะได้เห็นภาพนะฟูโซเดี๋ยวมันต้องดูยังไงนะต้องดูอย่างนี้เพราะมันต้องมีตัวเรือด้วยนะเลือดอยู่ที่57,000นะครับนะอีเซกเลือดเยอะกว่านิดนึงเนาะโอเคแล้วก็ปืนก็ปืนท็อปฟูโซเลยครับปืนอยู่ที่356นะครับนะปืนเดดดอททั่วไปนะเดดดอทของญี่ปุ่นนี่แหละนะแล้วก็มีนี่แอร์สไตรค์ครับเป็นตอร์ปิโดบอมเบอร์รุ่นไอชิก M6A2 ไซเลนไอ้ไซรันนะครับนะไซรันนะไซรันไอ้ไซรันนี่เครื่องอะไรนะผมไม่แน่ใจกันนะผมไม่ช่ำนักเครื่องบินซะด้วยนะครับนะถ้าใครรู้ก็อธิบายได้นะกับเครื่องบินลำนี้นะเป็นเครื่องบินตอร์ปิโดนะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ 25.7 นอตนะครับนะความเร็วทั่วไปของประจันบานนะแล้วก็ภาพถ่ายที่13.8นะครับนะที่ต่างจากสายวิจัยเลยก็คือมีตอร์ปิโดบอมเบอร์นะครับนะมีทั้งหมด4ฝูงนะครับนะไม่ใช่นะ1820นี่คือฮิตพอยต์นะครับนะโดยรวมเป็นอยู่ที่2,700นะครับนะถือว่าแรงอยู่นะแล้วก็แบกอยู่2ลูกนะครับนะก็428นะครับนะก็หมด8ลูกปล่อยไปนะ16ลูกก็เยอะเวอร์ไปนะขออภัยด้วยสำหรับข้อมูลที่ผิดไปนะครับนะโอเคก็เป็นกระสุน AP นะกระสุน HE นะซึ่งก็ดาเมจก็นะครับคล้ายๆฟุตโซแหละนะแต่ข้อเสียคือมันมีเครื่องบินน้ำคอยปล่อยเพิ่มระยะนะครับนะก็มีแต่เอาจริงมีเครื่องบินต่อแบบตอร์ปิโดได้เนี่ยก็คือถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็มีดิฟชาร์จที่เพิ่มเข้ามานะครับนะซึ่งเอาจริงคนเพิ่มมาตอนที่เดือมน้ำมาแล้วล่ะนะโอเคก็ส่วนเสริมก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนผู้การประมาณนี้เลยนะเอาจริงก็ประมาณนี้แหละนะก็มันไม่มีอะไรมากนะสำหรับอีเซโอเคจบกันไปแล้วกับข้อมูลตัวเรือของอีเซนะครับนะถามว่าควรซื้อเก็บไหมสำหรับผมนะควรซื้อเก็บครับเพราะว่าเป็นเอาไว้แบบตบเด็กชั้นดีเลยนะสำหรับอีเซเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยปืนเนี่ยก็คือปืนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะได้ใช้แค่เครื่องบินนะครับนะเครื่องบินนี่เครื่องบินตรงนี้นะเนี่ยอันนี้คือจะได้ใช้บ่อยมากเพราะว่าตอร์ปิโดเนี่ยมันไม่ถือว่าขี้ๆเลยนะครับก็ถือว่าโหดเอาเรื่องนะคือเผลออาจจะโหดกว่า CV Tier 6อีกบางทีอ่ะเพราะ CV Tier 6นี่มันปล่อยได้ไม่กี่ลูกครับแต่นี่คือแบบปล่อยทีมันเป็นแผงแบบแผงใหญ่เลยนะส่วนปืนก็ข้อเสียคือแค่ปืนนี่แหละเพราะปืนเนี่ยการวางมุมปืนเนี่ยมันค่อนข้างแย่มากเพราะว่าเนี่ยมีตรงหน้า2ป้อมแล้วก็ตรงกลางอีก2ป้อมซึ่งไอ้ตรงกลางเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่ามันต้องฟูลบอร์ดไซส์อ่ะคือต้องหันเปิดกราบแบบอาชาเลยคือยิงซึ่งเราอาจจะโดนซิกเมื่อไหร่ก็ได้นะทำให้การที่ยิงแบบฟูลซันโวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่ามันต้องเปิดฟูลบอร์ดไซส์นะครับนะคือหันหลังก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวด้านหลังนี่มันบังไงไอ้ตัวเนี้ยคือมันจะไม่เหมือนอิซโมไงอิซโมเอาพอหันหลังอ่ะพอยิงได้อยู่แต่นี่คือแบบด้านหลังมันบังไงไอ้ตัวนี้มันบังนะโอเคก็ควรซื้อครับก็จะดีกว่ามุสึนะครับนะอันนี้มุสึนะเผื่อใครไม่รู้นี่มุสึก็คือเอาจริงเมื่อคืนนากาโตะดาวเกตแหละนะสำหรับผมมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะเลือกบวกกับมุสึดีกว่านะแต่สำหรับผมว่าซื้ออีเซดีกว่านะถ้าเกิดจะซื้อมุสึนะซื้ออีเซดีกว่านะโอเคจบไปแล้วกับรีวิวตัวเลือกครับนะส่วนประวัติเนี่ย
อีเซ่อยู่ในชั้นอีเซ่คลาสนี่แหละนะครับนะตัวที่เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยอีเซ่คลาสเนี่ยมันคือชั้นฟุโซคลาสนะครับนะฟุโซนี่ก็คือลำนี้นะนี่ผู้สวยนะหรือผู้โซของเรานะก็คือการวางป้อมปืนหรือการอะไรเนี่ยก็คล้ายกันถูกไหมก็คือมันมีทั้งหมดมีทั้งหมด6ป้อมเนาะโอเคแต่ว่าไอเสียมันมีย้ายป้อมปืนนิดนึงนะมันการวางเลเยอร์แบบแปลกนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าการออกแบบของตัวเรือผู้โซเนี่ยมีปัญหาครับเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยนะว่าจะเป็นเรื่องของแบบหม้อน้ำเอ่ยเรื่องของการวางจุดวางมุมเกาะอะไรเงี้ยมีปัญหานะทำให้ฮุโซหรือกับยามาชิโร่เนี่ยเป็นเรือที่แบบเป็นข้อผิดพลาดของทางการจักรวรรดิญี่ปุ่นนะเป็นเรือที่มีข้อผิดพลาดทำให้ต้องทำอิเซคลาสอะแยกอีกทีนะครับนะอิเซก็คือฟุโซที่ควรจะเป็นนี่เองนะครับนะส่วนฟุโซก็เป็นข้อผิดพลาดของทางจักรวรรดิญี่ปุ่นไปนะ okay. ซึ่งตอนแรกเดิมทีเนี่ยก็คืออิเซเนี่ยก็มีป้อมทั้งหมด6ป้อมนี่แหละเหมือนฟุโซแหละเพราะว่าไอ้ป้อม2ป้อมเนี่ยมันคืออยู่ด้านหลังนี่เลยนะเอาจริงมันต้องไปดูของทางฮิวงะนะที่เป็นน้องของอิเซนะครับนะฮิวงะเป็นเรือดับรุ่นนะครับนะเทียร์7มีนะครับนะฮิวงะอยู่ไหนเอ่ยฮิวงะนี่ฮิวงะนะนี่อันนี้คือฮิวงะนะครับนะซึ่งก็คือมันก็คืออิเซ่นี่แหละแต่ว่าเป็นอิเซ่ที่ถอดมีปืนตรงนี้อยู่นะมันเป็นอิเซ่รุ่นเก่าคือพอไปอิเซ่ปุ๊บเอา2ป้อมเนี้ยออกแล้วทำเป็นลานบินนะครับนะอันนี้คืออิเซ่คลาสเดิมทีนะตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นเรือหน้าตาประมาณนี้แหละนะแต่ว่าพอมีแนวคิดเรื่อง BVV หรือปัจจุบันลูกบินเนี่ยก็เลยเอา2ป้อมระหลังออกทำเขาทำเป็นลานบินเป็นเรือปัจจุบันลูกบินนะครับนะในตามคอนเซปต์ของจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งก็สุดท้ายแล้วอิเซก็จมโดยการถูกจมโดยพวกฝูงบินนะครับนะที่ทิ้งบอมใส่คุเละนะครับนะทำให้อิเซเนี่ยคือที่เรียกว่าจมก็ไม่เชิงเรียกว่าเกยตื่นมากกว่านะพอมันจอดท่าอยู่ก็จมตรงนั้นแหละนะอันนี้ก็เป็นจุดจบของอิเซนะครับนะแต่ก็นะดีไซน์ไอ้ปัจจุบันลูกบินเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดของจักรวรรดิญี่ปุ่นแหละเดิมทีแล้วก็มีอเมริกาคิดด้วยนะแต่อเมริกามันไม่ได้แมสเท่าไหร่นะไอ้ที่แบบคุ้นตาก็เป็นของจักรวรรดิญี่ปุ่นแหละก็คือของญี่ปุ่นแหละนะรู้สึกจะมีฟุโซด้วยปะฟุโซเนี่ยก็คือก็เปลี่ยนนะรู้สึกฟุโซจะเปลี่ยนด้วยนะก็มีฮิวงะกับฟุโซแหละที่เป็นปัจจุบันบรุกบินนะครับนะก็จะมีลาตเวย์บรุกบินด้วยอย่างโทเน่เนาะโทเน่ผมไม่มีนะโอเคก็จบกันแล้วกับอิเซะนะข้อมูลส่วนในตัวเกมเป็นไงไปเลยกันเลยโอเคเราอยู่ในแบทวอร์ริเออร์พาร์ทนะครับนะก็เป็นแรงค์นะครับหมดแรงค์นะครับนะเป็นลงแรงค์นะไม่ใช่แรนดอมปกติที่ผมทำกันเป็นประจำนะครับนะนี่เป็นแรงค์นะครับนะโดยผมหยิบอิเซะมานะครับนะส่วนฝั่งโน้นก็มีตามดังนี้เลยนะครับนะเทียร์6หมดเลยนะเป็นแรงค์เทียร์6แรงค์เริ่มต้นแรงค์บอลนะครับนะซึ่งสับฝั่งผมค่อนข้างแบบได้เปลี่ยนทางอากาศนะเพราะว่าผมมีเศษก็คือผมนี่แหละกับซีล็อปนะครับนะส่วนฝั่งนู้นก็คือมันมีแค่อินดิเพนเดนต์นะครับนะโอเคแล้วก็โหมดที่เล่นนี่คือโหมดอาร์เมอร์เรสครับคือเป็นโหมดแบบเก็บบัฟนะผับจีนี่เองปังไปกันเลย Battle Start โอเคนะครับนะทีนี้ผมจะเดินไปอย่างช้าๆนะครับนะเพราะว่าอีสเตเนี่ยการที่เราไปปะทะตรงๆเนี่ยก็คืออาจจะแบบเสียเปรียบนะครับนะเพราะว่าปืนเรามันไม่ได้แบบยิงได้ปกติแบบเขานะครับนะเพราะว่าป้อมปืนมันต้องหันกากแบบฟูลบอร์ดไซส์นะเอาจริงไม่ถึงกับฟูลหรอกแค่ว่าทำมุมแบบเยอะหน่อยนะโอเคตอนนี้ผม
พยายามเบนไปทางด้านซ้ายมือของจอนะครับนะเพราะว่าจุดตรงนั้นอะเกาะเยอะนะเอาจริงก็เกาะเยอะ2จุดนะเอาจริงต้องเรียกว่าไปจุดที่คนหมู่มากไปนะครับนะตามกระแสส่วนใหญ่ yeah. โอเคการเล่นอีเซเนี่ยต้องวางโพสิชันให้ได้ระดับหนึ่งนะครับนะก็ลงเหมือนเกียร์ศาสตร์ที่ผมเล่นไปนะครับอ้อใครยังไม่ดูก็ไปดูก็ได้นะเกียร์ศาสตร์นะส่วนเอาไปฝั่งนู้นเราสปอตละนะเป็นซึ่งก็เบนทางด้านซ้ายเหมือนกันนะครับนะซ้ายของเราแหละนะคือถ้าไปได้เนี่ยก็คืออีเซ่ส่วนใหญ่จะเน้นทางหน้าตอมากกว่าเพราะปืนมันยิงไม่ค่อยแม่นด้วยนะแต่เอาจริงก็ต้องยิงด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าแบบปืนไร้ค่าทิ้งไปเลยไม่ใช่นะครับนะก็คือแบบว่าเราจะได้ใช้ตอบ่อยนะครับนะแต่ว่าปืนก็ใช้บ้างถ้าเกิดยิงถึงก็ยิงไปเลยนะไม่ต้องคิดมากแต่ครับว่าเราอาจจะใช้ตอเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับนะโอเคเตรียมปล่อยทุกบินเลยไปนะไปก็บินน้ำนะ4เครื่องผมนึงมี4เครื่องแล้วก็มีแบตตอไว้ทั้งหมด2รุ่นนะไม่รู้ว่านับหน่วยเป็นไรดี2อันแล้วกันโอเคเจอฟลากัสนะครับนะฟูกิยิงซัดไปละเมื่อกี้ไม่น่าโดนโอเคฮะฟูกิปล่อยควันฝั่งนู้นผมก็ไปเอาฟูโซครับเพราะฟูโซแยกเดี่ยวเราได้เปรียบกว่าแล้วเรือมันยาวด้วยเรือมันยาวโอเคไปเอาฟูโซกันเคยญี่ปุ่นมันกากอยู่แล้วนะมีปัญหาหรอกโอเคโดนแน่นอนนะตัวเรือยาวอย่างนี้ผมชอบนะดูดซับต่อได้ดีเลยไปโอ้โดดนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมถอยมาก่อนนะเดี๋ยวมันหักเรือมาโอเคไปเตรียมตัวปล่อยนะหักหน่อยนะเอียงคอหน่อยนิดนึงตัวตีนะที่ทำให้คนคอหักไปนะดูผมรอข้อน่ากลัวเลยโอเคอัพโซโดนอยู่แล้วนะขนาดนี้3ลูกนะก็ไม่ได้เจ็บมากเพราะตอมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าโดนฟูรุปีนี่อีกเรื่องนึงโอเคเตรียมยิงหันกลับอยู่แล้วก็ยิงไปเลยนะก็การปล่อยการปล่อยตอแบบนี้ก็ทำให้แบบว่าแบบเบี่ยงวิถีเรือไปด้วยนะทำไม่โดนนะพอดีว่าผมกะอะไรไปหน่อยปากกัดยิงเมื่อกี้สกิดนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคฝั่งนี้ค่อนข้างโถมเยอะเลยโอเคปล่อยเครื่องบินได้ชุดหนึ่งไปผมเห็นพลากัดครับก็บินวนพลากัดนิดหน่อยก็ได้นะเพื่อให้เพื่อนมันยิงนะเนี่ยเพื่อนบอกแล้วปลายิงพลากัดหน่อยแล้วก็บินวนฮะเพราะว่าพลากัด AA มันไม่ได้หนาอยู่แล้วนะเทียนแรกๆโอเคเนี่ยเราก็บินวนไปฮะจนกว่าเพื่อนมันจะยิงไม่ได้แหละโอเคเราถอยไปก่อนนะเพื่อนไม่ได้ยิงได้แล้วดูหลังเกาะแล้วโอเคไปเอารีนอลครับไปรีนอลเกาะบางๆเฉียบๆนะน่าจะโดดต่อผมน่าจะจุกอยู่ไปเลยฝูงบินฆ่า engaging enemy ไปสนใจรุ่นปาชโดจากญี่ปุ่นไหม nope. ไปเลยโอเคตอนนี้ดีนอเอาโดนตอผมนิดนึงนะแล้วก็ตอของซีล็อปนะยิงซ้ำไปอีกโอเคโอเคปักผมรู้แล้วล่ะว่าปลากัดมันมาทางนั้นอยู่แล้วนะไปดูก่อนว่ามันมาเปล่าเพราะผมวอร์มันจะรัว CB นะโอเคมันออกส่วนฟูกิไปเอาจุดตรงนี้ครับนะโอเคเอาได้เพราะว่าฝั่งนู้นมีฟูโซอยู่แล้วไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ฟูโซไม่น่ายิง
โอเคทีเราโดนโพสต์บัตรนะครับนะโดนลีนอยิงลอนดอนโอเคแต่อย่างน้อยเราแก้แค้นให้ดอนลอนได้ถึงอาจจะไม่ตายเถอะโอเคก็มีฝูงมาละยังไม่ต้องปล่อยตอนนี้โอเคปล่อยก็ได้ปืนโหลดช้าอยู่แล้วตายเก็ตแบ็กโอเคเอาอิสเมลครับนะอิสเมลเกาะบางอยู่กับหนึ่งตรงนั้นฟลักกัดนะเดี๋ยวสั่งตู้กีดถอยด้วยโอ้มอลท็อปโดนอะไรวะนั่นอ่ะจุกจังน่าตายเนี่ยโอเคไปเอาอิสเมลนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบังคับตู้บินมาให้ข้อเท่าไหร่ผมอะเนี่ยผมว่าทำไมผมไม่รีวิว CV ไปเอาต่อไปเลยเน้นๆนะโดนเต็มๆช่วงนี้รถแรกแจกแถมปลายโดนเปียงเปียงเปียงเนี่ยเปียงวิถีเรือมาตรงนี้ผมก็เสร็จดิยิงไปโดนเปล่าไม่รู้แต่ยิงไปก่อนน่าจะโดนโอ้จอดด้วยชิวๆดิโดนไปห้าสองซีแล้วจุกๆวันนี้เกาะบางๆอ่ะชอบปลายนะอิสเมลไม่ควรหันกราบครับเอาจริงยิงหน้าซีได้นะอิสเมลเทียนรกเลยนะออกโซเวียตไม่น่ารอดลาก่อนอิสเมลแอนะลีโน่ยิงไปรอเครื่องบินระหว่างรอเครื่องบินโหลดนะก็ยิงไปก่อนนะระวังด้วยนะประกาศมันจะลบ CV นะสั่งซีล็อปถอยก่อนจะโดนตอร์ปิโดอัดจุ้งๆยิงไม่ได้ดิมันติดเขาอะปลดไม่ทันโอเคเราปล่อยเครื่องบินปวดดีกว่านะเดี๋ยวดูก่อนหักปล่อยเครื่องบินปวดดีกว่าฮะตอนนี้ปลากัดเขาน่าจะดีใจกับการบอกว่าได้บูปี CV ฝั่งเรานะครับนะแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังโดนลุมอยู่นะจุกไปด้วยนะปล่อยไม่ปล่อยฮะให้มันแพนอีกเล่นๆนะเดี๋ยวซีล็อกก็จัดการเองแหละหยอดระเบิดโดนไหมเรียบร้อยครับโอเคเราเปลี่ยนวิถีเรือแล้วก็ดีนอน่าจะจมมาสภาพแล้วเลื่อนเหลือแค่นั้นต้องตามไฟเออร์ซัพพอร์ตนะฮะดีนอเหรอดีนอไปเอาดีกว่านะเรียบร้อยผู้โซแตกโอเคโอ้ยเลยโอ้โหเอ็นแรงด้วยไหวปะเนี่ยไปบินอย่างเคิร์ดเลยเขาบินรัสเซียโอเคไปอย่าต่อไปอย่าตรงนี้โดนเปล่าไม่รู้แต่ขอได้หย่อนผู้โซอยู่นู้นโดนไหมโดนลูกหนึ่งนะเหลือ91เหลือไว้ทำใหม่เนี่ยยิงซ้ำมันหน่อยโอเคโดนเปล่าไม่รู้ยิงไปก่อนเรียบร้อยอิสเมลเก็บให้ละโอเคไปเครื่องบินต่อ ไปเอาฟูโซฮะเรือยาวผมชอบนะภูมิกีดปล่อยต่อไปแล้วเหมือนไม่น่าจะโดนเลยอะแต่มันเป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยซ้ำให้ก็ได้เดี๋ยวโดนวะเนี่ยมันจะโดนเลย โดนไม่โดนไม่รู้กูจะปล่อยโอ้โดนด้วยดีกว่าโดนฮะลูกหนึ่งฮะแต่ว่าไม่น่าเป็นไรสองลูกเพราะว่าเกาะกันตอญี่ปุ่นมันหนานะโดนไปแค่นั้นมันไม่เป็นไรหรอก
าไปเอาต่อไปด้วยโอเคทีนี้เราก็ยิงเลยฮะมุมนี้เน้นๆหันกราบจุกๆไปดิไปบุ้มเรียบร้อยคิวฟุตโซไป Enemy Battleship Destroy โอเคไปเอา Independence กันนะหักเรือก่อนOur victory is inside. Okay. หันเรือตอนนี้เล็งที่ Independence นะน่าจะถอยแล้วมั้งเนี่ยไหนหน้าไหนหลังวะเนี่ยโอเคพอรู้ละไปวงโอ้ทะลุหมดเลยอะไรวะนั่นน่ะเกาะมันบางขนาดนั้นเลยไปบินต่อไปไปเอา Independence นะครับนะโอ้โดนก็บินมันสอยแต่ไม่ใช่ปัญหาของเราฮะเพราะเราจะทำอย่างนี้ใส่มันเอาคือไปดินะรุ่นปลาชะโดนะสดๆจากตลาดแถวทุเละไปเลยยิงใส่ด้วยซ้ำโดนไปครับพายคาลิเบอร์ไปดิตอนนี้โดนไหมฮะ เรียบร้อยฮะจบฉากอย่างสวยงามโอเคเรือตกเด็กชั้นดีนะได้ไฮคาลิเบอร์มาก่อนของแถมนะได้ที่2อ่ะโอ้อิสเมล LVP ว่ะเซ็นออกได้ไงวะนั่นน่ะหมอนี่โอเคนะก็เป็นไงบ้างกับอิเซะนะครับนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้